านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2564นะคะใครทราบลัคนาก็ดูได้ไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะอาจารย์ขอดูไพ่พลังงานไพ่นำดวงท่านก่อนนะคะชาวราศีเมถุนนะคะคุณได้พลังงานนำดวงว่ายังไงท่านได้ไพ่อะไรเอ่ยการปลดปล่อยนะคะการเป็นอิสระแล้วล่ะค่ะนะคะอิสระเสรีอยากทำอะไรก็ได้แล้วนะคะเป็นการปลดปล่อยเนาะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คนมีคู่ชาวเมถุนก่อนนะคะได้ไพ่3ถ้วยค่ะพลังงานไพ่3ถ้วยขึ้นมานะคะพลังงานไพ่3เหรียญน่าจะมีเรื่องของมือที่3ความวุ่นวายเลยนะคะห้ามไม้เท้าในชีวิตกันอยู่เลยนะคะไพ่พระราชาถือไม้นะคะแล้วก็ไพ่เจ้าหญิงถือเหรียญ นะคะแน่นอนไพ่ขึ้นอย่างนี้ก็ต้องมีเรื่องของมือที่3เข้ามาที่ก่อปัญหาความวุ่นวายในชีวิตการทะเลาะเบาะแว้งนะคะภาพค่อนข้างแรงในไพ่นะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์ความหึงหวงนะจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นมือที่3ในชีวิตท่านจะต้องแบบใช้ความเย็นความนิ่งนะคะไพ่3ถ้วยกับ3เหรียญไพ่ธาตุน้ำกับธาตุดินท่านน้ำคือความเย็นนะต้องใช้ความเย็นแล้วก็ผสมความนิ่งให้มากที่สุดนะฮะเรื่องราวนะฮะไม่ว่าถ้าท่านผ่านมาแล้วหรือยังไม่ผ่านอันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราคุมไว้ที่15วันนะฮะอาจารย์มองว่าชาวเมถุนสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้อยู่ควบคุมตัวเองได้อยู่ก็คือไพ่พระราชาไม้เท้าเมื่อท่านผ่านวิกฤตของปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะแล้วท่านจะยังมั่นคงได้ก็คือไพ่เจ้าหญิงถือเหรียญ นะคะท่านรักษาภาพลักษณ์ของท่านได้เขาก็ยังเห็นในความแบบสง่างามของท่านความดูดีของท่านความน่าเชื่อถือในตัวท่านอะไรอย่างเงี้ยคนรักเขาก็จะเหมือนกับประทับใจในตัวท่านในการวางตัวของท่านก็ได้เวลาเกิดประเด็นปัญหาก็คือความนิ่งความเย็นนะคะจะทำให้สถานการณ์ที่มันค่อนข้างมีปัญหาเลวร้ายพอสมควรนะอาจารย์เห็นเนี่ยต้องระวังให้มากถ้าใครยังไม่เกิดเนาะถ้าใครเกิดไปแล้วนะคะก็ยังมองว่าความใจเย็นของท่านหรือความมีเหตุมีผลเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นที่2ใบนี้นะคะก็คือราชาไม้เท้ากับเจ้าหญิงถือเหรียญเนาะโอเคมาดูฝ่ายเขามีแอคชั่นยังไงต่อท่านเขารู้สึกยังไงต่อท่านบ้างมีไพ่ความโกรธขึ้นมาเลยนะคะอัศวินไม้มีไพ่ความโกรธความไม่ได้ดังใจนะคะแล้วก็มีไพ่8เหรียญเนี่ยค่ะเป็นไพ่ทะเลาะจริงๆนะคะต้องระวังความโกรธความเอาใจใจนะคะที่จะมีต่อกันได้นะคะดูไพ่สรุปว่ายังไงนะสรุปเขาจะเป็นยังไงนะคะถึงแม้ท่านจะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งแหละนะคะการทะเลาะเบาะแว้งความมีปัญหานี้ช่วงแรกเขาอาจจะมีความโกรธมากๆอยู่พอสมควรเนี่ยลักษณะไพ่ท่านจะเห็นชัดเจนแต่พอมีไพ่8เหรียญเนี่ยคนเราเมื่อผ่านจุดนึงเนี่ยความนิ่งจะเข้ามาความมีสติจะกลับมาความอ่อนผ่อนตามความอยากปรับความเข้าใจอยากบาลานซ์จะเกิดขึ้นก็คือไพ่2ถ้วยพลังงานความรักความรู้สึกต่อกันมันมีความเยื่อใยมีความห่วงใยนะคะอยู่ลึกๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาอะก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องง้อท่านก่อนนั่นแหละค่ะนะเขาจะเป็นฝ่ายที่จะแสดงความรู้สึกต่อท่านก่อนไม่ว่าเขาผิดหรือท่านผิดในการเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็แล้วแต่อาจารย์มองคนนี้เขายังรักท่านอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะยอมให้ปัญหาเนี่ยมันคลี่คลายและจบลงที่ไพ่4ดาบมันคลี่คลายและจบลงแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกค่ะนะคะเพราะมีไพ่2ถ้วยกับไพ่
พระราชานั่งบัลลังก์แต่ไพ่นี้คือ7ไม้เท้านะคะแต่เป็นรูปคนนั่งบัลลังก์จะไม่เหมือน7ไม้เท้าของไรเดอร์เวทนะคะไพ่นี้แปลว่านิ่งได้นะคะแปลนิ่งแปลสุขุมมากขึ้นและไพ่หมายเลข7เนี่ยจะแปลถึงความอดทนมากขึ้นด้วยนะคะนี่คือแอคชั่นของเขานะคะทีนี้เรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่7ถ้วยค่ะเป็นไพ่8ไม้เท้าเป็นไพ่10ถ้วยนะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นไพ่5ดาบไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะก็คือไพ่7ถ้วยเนี่ยความเพ้อฝันก็ได้ความรู้สึกความรักมันเหมือนในนิยายเหมือนเทพนิยายเหมือนสิ่งที่สร้างขึ้นในสมองนะคะของท่านกับเขาก็ได้คือมันมีจินตนาการร่วมกันนะอาจารย์มองนะคะแล้ว8ไม้เท้าอ่ะมีเป้าหมายที่จะไปข้างหน้าร่วมกันนะคะการยกระดับความสัมพันธ์ไพ่10ถ้วยเป็นคู่รักที่เปิดตัวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีไพ่เดอะทาวเวอร์กับไพ่5ดาบก็เหมือนที่อาจารย์มองเลยว่ามันย่อมเกิดปัญหาแรงๆได้แต่ปัญหาเนี่ยมันจะจบลงจบสิ้นได้นะการจบสิ้นแล้วก็การเกิดการปรับสมดุลกันเกิดขึ้นนะคะจะเป็นการปลดปล่อยนะปลดปล่อยสิ่งไม่ดีนะคะพลังงานลบพลังงานไม่ดีออกไปจากชีวิตท่านแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายท่านกับเขาจะกลับมารักกันได้นะคะแต่ต้องผ่านค่อนข้างวิบากกรรมพอสมควรนะคะปักนี้สำหรับชาวเมถุนนะคะคนมีคู่เนี่ยระวังมากที่สุดคือเรื่องของอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะชาวเมถุนคนโสดคะคุณได้ไพ่สามเหรียญได้ไพ่แปดไม้เท้าได้ไพ่หกไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่สองดาบหนึ่งไม้เท้า Nice up ครับห้าเหรียญสำหรับคนโสดค่ะคุณยังมีพลังงานของความน้อยอกน้อยใจอยู่ค่อนข้างเยอะเลยไพ่5เหรียญเนี่ยนะไพ่5เหรียญคือเหมือนมีคนง้อท่านแล้วแต่ท่านก็ยังงอนน่ะงอนแบบยังอยากที่จะให้คนนี้ของตัวเองสนใจตัวเองมากกว่านี้อ่ะอาจารย์มองว่าโทษทีค่ะอาจารย์มองว่าเหมือนมีพลังงานความรักเก่าๆอยู่ในใจอยู่นะคนโสดเป็นมะท่านยังคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะเหมือนอยากให้คนเก่ากลับมาง้อนะบางท่านนะก็ไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าอีกความหมายนึงอาจจะมองว่าไพ่5เหรียญเนี่ยมีความรู้สึกแบบอยากหาใครสักคนมาเติมเต็มความรักเพราะท่านรู้สึกว่าท่านว้าเหวก็ได้ท่านรู้สึกท่านขาดความเชื่อมั่นท่านรู้สึกว่าท่านเหงาท่านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะมีใครเข้ามาไหมมีค่ะสำหรับคนโสดปักนี้มีที่ไพ่ใบไหนก็คือ1ไม้เท้านั่นแหละค่ะ1ไม้เท้ากับอัศวินถ้วยคุณผู้หญิงก็จะต้องเจอผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีหล่อแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเทคแคร์เก่งนะเอาใจเก่ง มีเสน่ห์ค่อนข้างแรงนะคะคุณผู้หญิงจะเจอแบบนั้นส่วนคุณผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงสวยผู้หญิงเก่งนะคะเก่งการเก่งงานมีความสามารถอะไรประมาณนั้นเข้ามาแน่นอนนะเข้ามาแต่อาจารย์มองว่าจะเป็นเชิงในแง่ของการพูดคุยในเชิงเพื่อนๆการที่จะต้องเหมือนกับศึกษากันนานพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะความหมาย5เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่สรุปของท่านด้วยท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่อยากผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะเจอใครทีนี้ก็ขอให้เป็นตัวจริงเสียงจริงเลยเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างไตร่ตรองเยอะสำหรับคนโสดที่อาจารย์มองเห็นนะเพราะไพ่สองดาบแปลว่าคิดเยอะคิดมากไตร่ตรองช่างเลือกนะคะ
ก็ดีแล้วล่ะค่ะเป็นบทเรียนที่ผ่านมาท่านผิดพลาดล้มเหลวมาแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะต้องไม่พลาดอีกนะคะต้องเลือกคนเลือกคนที่จริงใจต่อท่านเนาะอัศวินไม้เท้ากับอัศวินถ้วยพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ไปกับท่านนั่นเองสำหรับคนโสดนะคะมีเข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำก็ได้ที่จะเข้ามาที่อาจารย์เห็นแม้กระทั่งชาวทุกธาตุล่ะค่ะอาจารย์มองว่าเข้ามาได้หมดแล้วค่ะพลังงานก็ขึ้นนะคะก็เข้ามาได้ธาตุดินก็เข้าไม่ได้ธาตุก็เข้ามาได้ธาตุน้ำก็เข้ามาได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนโสดเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ขอดูไพ่คำแนะนำนิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวมิถุนทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะขอพลังงานไพ่คำแนะนำจากไพ่ออราเคิลค่ะไพ่ขึ้นเหมือนนั่งจนมุมเนาะเหมือนนั่งจนมุมไพ่ก็จะบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็อย่าปิดกั้นตัวเองเปิดตาเปิดใจบ้างเนี่ยเหมือนนักมวยนั่งจนมุมไม่ยอมที่จะถอดใจหรือเปล่าถอดใจไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยเป็นการทดลองวัคซีนเหรอทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นความรักมันก็เหมือนการเรียนรู้การทดลองศึกษาดูใจกันไปก่อนอะไรเงี้ยคำแนะนำเนาะก็คืออย่าไปถึงขั้นแบบพอผิดหวังมาก็เหมือนรับไม่ได้อะไรอย่างนี้กัดกุ้มใจจนเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเนี่ยค่ะภาพด้านภาพใบหน้าคนครึ่งหนึ่งเป็นหญิงครึ่งหนึ่งเป็นชายถ้าเปรียบคนเรามันเหมือนลักษณะเหรียญก็มีสองด้านหรือมีหยินมีหยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นความรักก็เหมือนกับว่าท่านจะต้องรู้จักแบบปรับอะนะคะปรับและเรียนรู้นะคะอย่าแบบทุ่มจนสุดตัวหรือดิ่งตรงจุดนั้นจนเกินไปโฟกัสมันแบบว่ามันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยพอผิดหวังมาก็จะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าให้รู้จักปรับตัวเองนะคะเวลาเจอปัญหานะให้รู้จักเรียนรู้และปรับตัวเองให้เป็นรู้จักปลดปล่อยให้เป็นก็คือเหมือนการปล่อยนกอ่ะเราต้องรักตัวเองและพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบานรับแสงพระอาทิตย์อยู่เนี่ยชีวิตเราเกิดขึ้นได้สิ่งดีๆใหม่ๆได้ทุกวันได้เขาเรียกว่าพลังงานชีทุกวันอยู่แล้วขอให้เรายิ้มขอให้เรามีความสุขในทุกๆวันสิ่งดีๆก็จะเข้ามาความรักดีๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าเรามัวแต่อุดอู้อยู่เงี้ยนะฮะไม่เปิดใจรับอะไรเราก็จะเป็นเหมือนไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นเหมือนไพ่ใบนี้ให้จงเป็นเหมือนไพ่การปลดปล่อยแบบนี้นะคะเหมือนตรงกันนะเนี่ยการปลดปล่อยเนี่ยปล่อยนกเห็นไหมคะโอเคนะคะก็ขอให้ชาวเมถุนและท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ